สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บานาน่ารีวิวเย้พบกับมิวเช่นเคยนะคะแล้วสำหรับวันนี้เนี่ยมิวก็มีมือถือรุ่นใหม่จาก Samsung มาแนะนำให้ได้รู้จักกันซึ่งบอกเลยว่าจริงๆแล้วมิวได้มือถือมาถึง2รุ่นเลยนั่นก็คือ Samsung Galaxy C Flip 5แล้วก็ Samsung Galaxy C Fold 5และมิวก็ได้มีการแบ่งกับพี่นัทไปเรียบร้อยแล้วว่าใครจะเอาตัวไหนไปและมิวก็ได้ตัว Fold 5มาซึ่งตัวก่อนที่เป็น Fold 4เนี่ยหลายๆคนก็คงจะสังเกตแล้วนะคะว่าผู้ชายเนี่ยเขาใช้เยอะกันซะส่วนใหญ่มิวก็เลยอยากจะรู้ว่าถ้าผู้หญิงเอา Fold 5มาใช้เนี่ยจะเป็นยังไงแล้วหลังจากที่มิวได้ลองใช้มาแล้วเนี่ยก็รู้สึกชอบมากๆเลยส่วนใครนะคะที่อยากรู้ว่าทำไมมิวถึงชอบเนี่ยคลิปนี้มีคำตอบค่ะถ้าอยากรู้ก็ตามมาเลยค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันที่เรื่องของดีไซน์กันก่อนเลยจากที่เห็นจากตาเปล่าเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าดูไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างกันมากนักแต่ว่าจริงๆแล้วเขามีจุดต่างอย่างเรื่องแรกเลยก็จะเป็นในเรื่องของความบางเบาของเขามิวบอกเลยว่าผู้หญิงที่ข้อมือบางตัวเล็กๆแบบมิวเนี่ยสามารถถือจับไปไหนมาไหนได้สุดสบายอย่างแน่นอนค่ะและก็อย่างที่2ตัวบางพับของเขาที่เรียกว่าเฟรดทินนะคะมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเนี่ยจะให้ดูเลยว่ามิวเนี่ยเปิดปิดแล้วนี่อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อีกอย่างนึงเวลาที่มิวปิดฝาลงไปแบบนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่ามีความสนิทมากกว่ารุ่นก่อนๆ นี่อย่างนี้เลยค่ะส่วนเรื่องที่3เนี่ยใครที่กำลังกังวลอยู่ว่าความแข็งแรงหน้าจอเนี่ยจะโอเคไหมมิวบอกเลยว่าไม่ต้องเป็นกังวลเพราะว่าเขาใช้ Gorilla Guard with Touch 2และก็ได้มีการทดสอบจาก Samsung มาแล้วเรียบร้อยค่ะและนอกจากนี้เขายังมีมาให้เลือกถึง3สีเลยนั่นก็คือสี Phantom Black Icy Blue แล้วก็จะเป็นสีครีมซึ่งสีเนี่ยเหมาะสำหรับสาวๆหลายๆคนใครที่ชอบสีไหนเนี่ยก็อย่าลืมตามไปจัดกันได้เลยนะส่วนในเรื่องของการใช้งานทั่วไปอันนี้มิวขอชื่นชมก่อนว่าเวลามิวเอาไปใช้งานเนี่ยคือชอบมากๆเลยและเรื่องของความเอนเตอร์เทนเนี่ยบอกเลยว่าคือที่สุดจริงๆค่ะด้วยความที่แบตเตอรี่เนี่ยเขาให้มาถึง 4,400 มิลลิแอมป์ทำให้เราสามารถใช้งานได้ตลอดทั้งวันส่วนในเรื่องของซีรีส์เนี่ยใครที่เป็นสายดูซีรีส์อันนี้จะต้องชอบอย่างแน่นอนค่ะเข้ามาพร้อมกับหน้าจอ Dynamic AMOLED 2X 120 Hz บอกได้เลยว่าเห็นภาพตอนแรกคือสวยตาแตกมากๆค่ะส่วนหน้าจอด้านนอกนะคะมีขนาด 6.2 นิ้วหรือถ้าใครดูซีรีส์แล้วรู้สึกว่ามันยังจุใจมากพอเนี่ยเราสามารถกางออกมาแบบนี้ก็จะเจอหน้าจอด้านในที่มีขนาด 7.6 นิ้วค่ะและในขณะที่เราดูซีรีส์แล้วเราเปิดออกมาเนี่ยภาพก็จะมีความเล่นต่อเนื่องไม่หยุดแล้วก็ไม่ขัดฟิลขัดอารมณ์อย่างแน่นอนค่ะแล้วนอกจากหน้าจอจะใหญ่แล้วเขายังสามารถทำเฟล็กโหมดได้อีกด้วยหรือก็คือเวลาที่เราทำหน้าจอกางออกมาแบบนี้หน้าจอด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเหมือนปุ่มกดคอนโทรลทำให้ใช้งานอะไรต่างๆเนี่ยได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยด้วยความที่เขานะคะได้สเปคตัวแรง Snapdragon 8 Gen 2มาเป็นสเปคที่แรงที่สุดของฝั่ง Android ทำให้เขาเนี่ยประหยัดแบตแล้วก็ยังระบายความร้อนได้ดีด้วยค่ะสามารถเล่นเกมได้ทุกเกมเลยแต่ว่ามิวก็อาจจะยอมรับนิดนึงว่าตอนแรกที่ใช้เนี่ยมีความไม่ชินมือบ้างเพราะว่าหน้าจอเขาใหญ่อะเนาะแต่ว่าพอได้ลองใช้ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเอ้ยมันโอเคนะมันชอบมันเลิศเลยหน้าจอของเขาเนี่ยใหญ่ทำให้เห็นภาพคมชัดแล้วก็สีที่สวยมากๆค่ะและยิ่งเป็นเกม ROV อันนี้คือได้เลยโอเคผ่านและนอกจากนี้นะคะเขายังสามารถเปลี่ยนจากหน้าจอใหญ่ไปเล่นหน้าจอเล็กด้านหน้าได้ด้วยเพียงแค่เราพับเข้าไปแค่นี้เลยแล้วเราก็เปิดเกมเล่นเกมได้ตามปกติเลยแต่ว่าอาจจะมีในเรื่องของอัตราส่วนหน้าจอที่ผิดเพี้ยนไปนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ติดเนี่ยตรงนี้ถือว่าโอเคผ่านเลยค่ะเรื่องของการใช้งานทั่วไปอีกอย่างนึงที่มิวรู้สึกว่าใครที่ชอบทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันเนี่ยน่าจะต้องชอบอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาสามารถเปิด3หน้าต่างได้พร้อมกันเลยและก็มีความสมูทมากยิ่งขึ้นทำให้การทำงานเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิมค่ะส่วนเรื่องของปากกา S Pen อันนี้ก็ยังสามารถใช้ได้เหมือนเดิมและรอบนี้เขาก็ยังมีเคสใส่ S Pen มาให้สามารถพกไปไหนมาไหนได้ตลอดเวลาค่ะแต่มิวต้องบอกก่อนเลยว่าใครที่มีปากกา S Pen ของ S 23เนี่ยไม่สามารถเอามาใช้กับตัวนี้ได้เนาะต้องไปซื้อแยกที่เป็นของ Samsung Galaxy C Fold 5โดยเฉพาะเลยค่ะเอาละค่ะเรามาถึงเรื่องกล้องกันแล้วนะคะต้องบอกเลยว่า Samsung Galaxy C Fold 5เนี่ยเขามาพร้อมกับกล้องหลัง3ตัวเลยก็จะมีเลนส์หลัก OIS 50ล้านพิกเซลกล้องอัลตร้าไวด์12ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องเทเลอีก10ล้านพิกเซลค่ะและนอกจากนี้ก็จะมีกล้องด้านหน้า10ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องด้านในอีก4ล้านพิกเซลค่ะนี่ส่วนเรื่องของการถ่ายภาพเซลฟี่ใต้จออันนี้ก็ทำได้ดีค่ะสามารถถ่ายในพื้นที่แสงน้อยได้และก็จะมีความบิวตี้ออกมานิดๆ นะคะหรือถ้าเกิดใครนะคะที่อยากได้ภาพที่สวยคมชัดเนี่ยก็ให้ไปที่กล้องด้านหลังเลยจากนั้นก็เปิดหน้าจอด้านหน้าที่เรียกว่า Cover Screen Preview นั่นเองก็จะให้เราเนี่ยเห็นภาพด้านจอเวลาเราโพสอย่างใครที่ชอบถ่ายเซลฟี่อันนี้แนะนำเลยค่ะส่วนกล้องหลังเนี่ยก็ยังมีความเป็น Samsung อยู่ในเรื่องของสกินโทนหรือว่าอุณหภูมิสีอันนี้สามารถถ่ายภาพปุ๊บแล้วเอาไปลง IG ได้เลยหรือจะเอาไปแต่งก่อนแล้วก็เอาไปลงโซเชียลก็ได้ค่ะแต่ที่เด็ดที่สุดก็คือเลนส์เทเลนั่นเองสามารถถ่ายระยะคูณ3ได้เก็บรายละเอียดได้ดีภาพไม่แตกและก็ไม่วุ้นค่ะ
และจุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนจอพับได้เนี่ยสามารถตั้งกล้องถ่ายตรงไหนก็ได้แต่เราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องตั้งถ่ายในมุม90องศาแบบนี้ก็ได้ค่ะเราสามารถปรับได้ตามใจชอบเลยว่าเราอยากได้องศามุมไหนนี่แบบนี้เลยดีมากๆเลยค่ะส่วนในเรื่องของการถ่ายวิดีโอเนี่ยกล้องหน้าสามารถถ่ายความละเอียดอยู่ที่ระดับ 4K 60 เฟรมเรทส่วนกล้องหลังเนี่ยสามารถถ่ายความละเอียดอยู่ที่ระดับ 8K 30 เฟรมเรทค่ะและเขาก็ยังมีระบบกันสั่นไมโครโฟนก็สามารถเก็บเสียงได้ดีและที่สำคัญเลยเหมือนเราซื้อสมาร์ทโฟนแล้วแถมขาตั้งกล้องอ่ะทุกคนแบบว่ามันเอาไปวางตั้งไว้ตรงไหนก็ได้ใครที่เป็นสาย TikTok เนี่ยบอกเลยว่าเอาไปใช้แล้วเนี่ยสามารถทำผลิตคอนเทนต์ออกมาได้เลิศมากๆค่ะและที่สำคัญเลยสามารถเอาไปใช้งานตัดต่อได้แบบจริงจังเลยใครที่เป็นสายคอนเทนต์เนี่ยห้ามพลาดค่ะสรุปแล้วหลังจากที่มิวได้ลองเอาไปใช้เนี่ยมิวก็ไม่รู้เลยว่าจะติดตรงไหนเพราะว่ามันดีไปหมดเลยทั้งในเรื่องของการทำงานดูหนังดูซีรีส์หรือว่าเล่นเกมอันนี้คือจบครบเลยค่ะส่วนเรื่องของการถ่ายรูปเนี่ยอันนี้ก็บอกเลยว่าเขาก็ยังมีความเอาใจสาวๆอยู่สามารถถ่ายภาพออกมาแล้วก็มีความบิวตี้เนี่ยสาวๆจะต้องชอบอย่างแน่นอนค่ะเรื่องของการพกพาเนี่ยมิวรู้สึกว่าหลังจากที่เขาได้มีการปรับเปลี่ยนให้มีความบางเบามากยิ่งขึ้นเนี่ยผู้หญิงตัวเล็กๆข้อมือบางๆแบบเนี้ยสามารถถือได้แบบว่าสบายๆเลยค่ะเอาจริงๆแล้วเนี่ยมิวก็แอบรีเล็งตัวของฟลิปเอาไว้เพราะว่าคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับผู้หญิงอะเนาะแต่ว่าพอได้มาลองเจ้าตัว4 5แล้วเนี่ยไม่รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันก็ดีเนาะหรือใครที่กำลังสนใจอยู่เนี่ยสามารถไปดูรีวิวของพี่นัทได้นะคะเพราะว่าพี่นัทได้เขารีวิวตัว Samsung Galaxy Z Flip 5นั่นเองแต่ถ้าใครเน้นการใช้งานแบบจริงจังแล้วก็อยากได้ปากกา S Pen ไว้ใช้รวมถึงความเอนเตอร์เทนที่มาแบบครบเครื่องเนี่ยก็จัดตัวนี้ได้เลยค่ะ Samsung Galaxy Z Flip 5ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 59,900 บาทเป็นเจ้าของได้แล้วที่ร้านบานาน่าทุกสาขาหรือจะช็อปออนไลน์ที่เว็บไซต์ bnn.in.th และแอป bnn online ส่วนคลิปหน้ามิวจะเอาอะไรมารีวิวก็อย่าลืมติดตามกันได้นะส่วนคลิปนี้มิวก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ